ทราบว่าวันนี้ได้มีการออกหมายจับลูกน้องผมไปหลายคนนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็เมื่อมีหมายจับนะก็ต้องแสดงความสุขใจนะครับนะเพราะฉะนั้นในการออกหมายค้นวันนี้ก็ผมก็นำทางตำรวจค้นเองนะครับนะก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับนะลูกน้องผมใครที่ออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้กันเดียวนะครับผมว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยท่านชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงครับคือไอ้เว็บพนันหรือคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามเดียวนะครับนะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับนะก็ปฏิบัติตามหมายนะครับนะบัญชีต่างๆเนี่ยผมบอกมีเงินของแก๊งพวกนี้เข้าไปในบัญชีของลูกน้องท่านรวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วยอะไรเงี้ยครับคือเรื่องไอ้เงินเข้าบัญชีต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างๆนะครับผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมที่ต้องไปอธิบายนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทำผิดนะก็ต้องเรียกว่าลูกน้องตัวเองทำผิดก็ต้องไม่ละเว้นนะครับนะแสดงว่าท่านยอมรับว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการทำผิดอะไรอย่างนี้ด้วยไม่มีผมมองว่าลูกน้องผมนั้นไม่มีเรื่องการทำผิดทั้งสายแบบนี้นะครับนะผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับเพราะเราเป็นชุดทำงานกันมานานนะครับนะถ้ามันผิดมันก็คงผิดไปนานแล้วนะครับนะมันก็ไม่ได้มาผิดในช่วงนี้พี่โจหนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตำแหน่งผบ.แล้วมาโดนแบบนี้ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเคเดตอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างๆนะครับนะมองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองผบ.ด้วยในช่วงนี้ครับก็ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สอทก็ทำตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองผบ.ผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือนะครับเห็นในตอนแรกที่ท่านมาเนี่ยท่านยังไม่อนุญาตให้เข้าตรวจค้นอันนี้เป็นได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผมอย่างนี้คือผมไปรองผบ.ตร.เพราะฉะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้ผู้บัญชาการสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จัดการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะกังวลใจหนักใจไหมว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานจะไปถึงตัวท่านนะไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ผมตอบได้หมดทุกคำถามนะครับนะสอพอได้มีการชี้แจงไหมครับว่าเขาต้องการอะไรในการค้น5หลังนี้ก็เขาบอกว่ามาค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเมื่อผมก็นำทางตำรวจเองนะครับเมื่อค้นแล้วไม่มีก็คือไม่มีนะครับโอเคนะฮะ